ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเองไม่รู้จักท่านเลยแต่ก็ได้ฝันฝันเห็นองค์ท่านบ่อยๆก็ไปเล่าให้เขาฟังกันว่าเนี่ยเห็นก็ไปถามเขาผมไม่ปักเด็กท่านเห็นเออท่านองค์มาลักษณะนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยหน้าคล้ายๆอย่างนี้ให้ลูกปั้นให้มาอุ้มให้อุ้มคนอื่นนี่เยอะแยะเลยนะไปในบริเวณที่ผมฝันแต่เขาให้ผมอนุญาตให้ผมคนเดียวแต่เขาไม่ได้พูดในฝันครับเขาได้เอางามาแตะอ๋อท่านเป็นตัวเป็นมาแตะๆอย่างนี้เลยครับมาแตะเราแบบให้ผมอุ้มคนเดียวแล้วฝันอย่างนี้บ่อยด้วยฝันบางทีก็ฝันเป็นปางอย่างงี้อย่างนี้ให้เราทำครับอันนี้แต่ว่าตอนแรกคือพี่ปั้นไม่เป็นเลยไม่ใช่หรอไม่เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกตรงๆผมจบแค่ป .6 เด็กบ้านนอกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยพอฝันเห็นองค์ท่านบ่อยก็อยากจะปั้นนะฮะพออายุ30กว่าเนี่ยเริ่มหัดทำเองก็ไปถามเขาบ้างเขาตอบบ้างให้ความรู้บ้างบางคนเขาก็ไม่ให้เขาก็หวงความรู้ก็คือเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ครูพักลักจำนะครับก็หัดเรียนเขาก็บอกว่าเฮ้ยจะปั้นได้เหรอข้างในต้องกวงนะเราก็ศึกษาดูว่าทำยังไงจะให้กวงข้างในจะกวงหมดเลยครับครับพี่ฝึกปั้นอยู่นานไหมพี่ที่ใจผมเองนะผมหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองประมาณ3เดือนบ้านอุ้ย3เดือนครับอุ้ยไวมากเลยน่าจะเป็นพรสวรรค์ด้วยแล้วอย่างนี้1ตัวใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วองค์นึงเนี่ยนะครับองค์นึงเนี่ยบางทีก็ประมาณถ้าองค์น้อยๆก็ประมาณ 2-3 วันถ้าองค์ใหญ่ๆอยู่ก็ถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นเดือนๆขึ้นครับโอ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมซื้อแล้วเนี่ยอันเนี้ยอย่างงี้ก็ไปอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์ไม่ใช่ว่าปั้นเสร็จแล้วเราต้องรอมาเผาอีกฮะไม่ใช่ว่าจะทำทีเดียวเสร็จสำเร็จเลยแต่ก็ทำได้แค่ทีละตัวทีละองค์ครับอ๋อทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ขอโทษครับทีละองค์ไม่เป็นไรครับลูกปั้นลูกปั้นที่พี่ลำพึงบอกว่าใช้ธาตุทั้ง4ปั้นนี่คือยังไงธาตุทั้ง4เนี่ยนะครับเกิดจากธาตุทั้ง4ก็คือ1เราเอาดินมาผสมน้ำเอาลมโกให้แห้งแล้วผ่านการเผาที่เรียกว่าธาตุทั้ง4นะดินน้ำไฟธาตุเกิดจากธาตุทั้ง4เราเอาเข้าไปในเตาเผาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทองคำเหล็กเงินทองหรือว่าอะไรต่างๆเศษแก้วเข้าในเตาพร้อมกับองค์ท่านเลยเผาด้วยอุณหภูมิเดียวกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะละลายหมดคือพวกทุกอย่างที่ผมบอกเหล็กเงินทองเนี่ยละลายแต่พระแม่ธรณีของเราจะยืนอยู่ยิ่งเผายิ่งแก่งนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ขบูชาแล้วก็จะเกิดพลังอันนี้คือเรื่องจริงครับเห็นบอกว่าปั้นแรกๆเนี่ยก็ไม่มีคนซื้อเลยโอ้ช่วงแรกๆเนี่ยผมบอกตรงๆเพราะว่าเราไม่เคยไม่มีคนรู้จักให้ฟรีเขายังไม่เอาเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องขอซื้อแล้วขอลายเซ็นผมด้วยอันนี้เรื่องจริงครับนานแค่ไหนถึงว่ามีคนสนใจมันใช้ระยะเวลาเมื่อก่อนโทรศัพท์เราก็ยังไม่มีไลน์ก็ไม่มีเฟซบุ๊กก็ไม่มีไอเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านไออย่างนี้เนาะคือก็ใช้เวลา 3-5 ปีครับก่อนที่จะมีคนรู้จักคือเรามาเข้ามาขายตามงานโอท็อปตามกรุงเทพเนี่ยก็มาเจอสื่อต่างๆเนี่ยก็เชิญไปออกรายการก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วตอนนี้พี่ปั้นมากี่ปีแล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้ว15ปีแล้วครับก็คือนี่คืออาชีพหลักของเราแล้วล่ะใช่เลยครับขายอย่างนี้มาตลอดมีส่งมาเมืองนอกไหมมีคนเข้ามาขอบูชาเขาจะขึ้นเครื่องมาเองเลยมีทั้งอเมริกามีเกือบทุกประเทศแหละครับส่งไปเขามารับเองเขาอุ้มขึ้นเครื่องเองและที่คือแนวปั้นของร้านนี้ที่โดดเด่นก็คือปั้นแบบเป็นเฉพาะลายบุคคลว่าไม่เหมือนกันเลยแต่อย่างนี้นะฮะคือบางคนเนี่ยเขาอยากจะได้เป็นอย่างคุณน้องเป็นพิธีกรก็อยากจะได้อย่างนี้อย่างเงี้ยบางคนเป็นแอร์เป็นสจ๊วตอยากได้ไงอยากเป็นตำรวจแล้วเขาก็จะปั้นให้เป็นชุดหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ขององค์เดียวในโลกอะไรอย่างนั้นกอล์ฟคือคนที่ชอบกอล์ฟคนที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟก็ได้หรือเป็นนักกอล์ฟก็ได้ถ้าบูชาแล้วก็ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จชอบที่ใส่ชุดนะนี่สนุกเกอร์คนที่แบบชอบเล่นแทงสนุกเกอร์หรือว่าเปิดสนุกเกอร์ครับก็บูชาไปได้ส่วนมากลูกค้าเขาจะขออะไรยังไงบ้างเขาจะก่อนปั้นเขาจะบอกเขาจะเล่าว่าฉันฝันอย่างนี้หรือว่าฉันอยากฉันมีอาชีพอย่างนี้ทำธุรกิจแบบนี้ช่วยปั้นให้หน่อยเราก็จะเป็นคนคิดแล้วออกแบบออกแบบให้จินตนาการให้เลยนะครับพี่งั้นผมขอถามในความรู้ของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วการที่นำท่านมาใส่ชุดแบบนี้มีถือไม้กอล์ฟอย่างเงี้ยใช่ครับมันผิดกฎหรือมันต้องขออะไรก่อนนะการที่ผมเป็นคนคิดนอกกรอบเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาว่าผมบ้าที่เอาท่านมาทำแบบเนี้ยคือเอาแปลกแบบเนี้ยจริงๆเราทัศนาท่านยกท่านเหนืออยู่แล้วไอการทำแบบนี้ต้องมีคนว่าแน่ๆอย่างน้อยร้อยคนก็มี5คนละไอที่ต้องเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอเราคิดแนกนอกกรอบคิดแปลกๆกับเขาแต่ผลตอบรับดีมากครับในวงการมีคนบูชาไหมฮะมีเยอะครับมีดาราหลายท่านเลยโอ้มีดาราหลายท่านรับไปอย่างเงี้ยพี่เคบอกพี่เคจะบอกขอเช่าองค์นี้แล้วเป็นโอ้พิธีกรเพราะถือไมโครโฟนทองคำใช่มีอาชีพไหนที่แบบแปลกที่สุดที่เคยปั้นมาโอ้มีเยอะเลยครับอย่างเช่นด้านหน้าเห็นไหมครับมีขายลอตเตอรี่เห็นไหมครับเนี่ยขายลอตเตอรี่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายในลอตเตอรี่แน่นอนทุกร้านเลยปานเสริมสวย
เห็นไหมครับแล้วนี่อะไรมีอันนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายอันนี้จะเป็นค้าขายแม่ค้าขายออนไลน์มีโทรศัพท์ด้วยเห็นไหมโอ้หล่อถ้าหน้าปางอย่างนี้เขาเรียกท่านั่งบนลูกขนุนเนี่ยลูกค้าจะเกื้อหนุนไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเพราะอะไรถือกำไรเงินกำไรทองไว้ครับนี่นะแล้วท่านถืออะไรหอยสังหอยสังแปลว่าเมตตามหานิยมมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะเหยียบดอกบัวเนี่ยหรือถ้าถืออยู่กับดอกบัวเขาเรียกพูดสำเร็จทำอะไรก็ประสบความสำเร็จดอกบัวเราไม่ใช่บัวใต้น้ำแต่เราบัวที่เสือแสงสว่างนั่นแหละเขาเรียกพูดสำเร็จทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแฉ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 ข่าวเช้า